เลนซ้ายสุดค่อยค่อยเข้าไปเบี่ยงเข้าเลนขวาสุดแต่ส่วนใหญ่ถนน3เลนเนี่ยซ้ายสุดมันจะเป็นร่องท้องร่องจากรถบรรทุกเข้าไปรถมันวิ่งด้วยความเร็วประมาณ130มันเสียหลักอยู่แล้วไปเสียหลักแล้วก็ไปปาดหน้ารถปิกอัพซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว100กว่าเหมือนกันฝั่งคนขับรถตู้หลังขับโดนปึ้งรถเหตุการณ์ผมเห็นตลอดเลยนะผมกลับมาที่ลมหายใจผมเห็นว่าผู้คนในรถอาการไม่ปกติมันกลัวหรืออะไรผมก็ไม่ดูอะไรนะกลับมาที่ลมหายใจบริกรรมลมหายใจแล้วท่องคาถาที่เบสว่าแล้วมีคาถาที่ได้มาจากหนังสือเล่มนั้นโออาหุมวัชระโคลุปัทมะสิทธิอุมก็ตามลมหายใจแล้วก็โอมอาหุมวัชระหน้าตาก็ยิ้มก็เห็นนะเห็นเหตุการณ์รถเห็นภาพช้าปึ้งแล้วก็ตามไปหรอกตามว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนหลังจากรถจอดแล้วเอาช่วยชีวิตก่อนนั้นนะแต่ว่าตอนที่เล่าเห็นเหตุการณ์ไอ้ตอนนั้นนะบางอย่างเนี่ยมันแทบไม่รู้สึกตัวก่อนหน้านั้นนะแต่ตอนที่รู้สึกตัวเนี่ยตอนที่เขาไม่ได้ช่วยแต่เราเหมือนก็จะหมดลมหายหยุดลมหายใจไปแล้วมันค่อยๆฟื้นมาเนี่ยสิ่งที่เห็นนั่นคือความจริงของชีวิตจริงๆมันเห็นแบบเห็นแล้วก็ยอมรับมันเห็นแบบไหนหรือยังไงคะก็เห็นว่าที่มันมีภาพมันนำพาให้เราเห็นและเชื่อมโยงกับชีวิตเราเราก็เริ่มมาจากเกิดเติบโตขึ้นมาและเห็นเป็นเห็นภาพคนอื่นร่วมด้วยนะในสังคมที่เป็นจริงเนี่ยแล้วคนอื่นก็อย่างเงี้ยเขาก็เกิดเขาก็มีเติบโตขึ้นมาแล้วมีเจ็บมีแก่แล้วก็ตายเนี่ยภาพแบบนี้วนไปวนมาอย่างเงี้ยมันให้เห็นมันเหมือนว่าเรายอมรับได้ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยความจริงของชีวิตต้องเป็นอย่างเงี้ยเออเขาพาเราเห็นแล้วเราก็เห็นว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับมันนั้นเราก็จะไม่ปฏิเสธเนี่ยเจ็บตอนนี้เจ็บอยู่แล้วถ้าจะตายเออมันก็ต้องตายปัจจัยที่มันไม่ให้สามารถให้เราอยู่ได้ซัพพอร์ตให้เราอยู่ได้เราก็ต้องตายเราก็ตายมันไม่มีท่าทีของการปฏิเสธเลยเมื่อเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วถ้ามันจะเป็นก็เป็นไม่ขัดขืนหนังสือธรรมะทุกคนส่งไปให้หมดเลยคนที่รู้ว่าขาประสงค์นั่นนี้ผมเลือกที่จะฟังอาจารย์พุทธทาสฟังเจ็ดวันติดต่อกันพูดตลอดเรื่องตัฏฐา มันเป็นเช่นนั้นเองเกิดก็เป็นเช่นนั้นแก่เจ็บตายมันเป็นเช่นนั้นเองนี่คือธรรมชาติธรรมะชาติของชีวิตฟังได้แบบขึ้นใจแล้วก็มีกำลังใจอ่ะธรรมะอย่างอื่นฟังไม่ได้เลยยังไม่อยากฟังอ่ะฟังอันเนี้ยเจ็ดวันติดต่อกันเหมือนเป็นอาหารทางจิตที่ต้องการเป็นอาหารทางจิตต้องการจิตมันต้องการอ่ะมันทำให้เราอยู่กับตามลมหายใจตามอะไรได้ลื่นลมมากขึ้นเราจะได้รับของขวัญบางครั้งสิ่งที่ยากเนี่ยถ้าเราผ่านได้นะในกระบวนการสืบค้นหรือในการดูแลตัวเองให้เป็นปกติประคองแน่นอนปลายทางมันเป็นของขวัญนั้นอันมีค่าอยู่สิ่งที่ผมผ่านความตายมาผมว่าถ้าผมไม่ได้ฝึกตัวเองไม่เตรียมตัวเองแล้วก็ดำเนินสืบค้นดำเนินประคับประคองตัวเองให้ตลอดผมก็ไม่ได้รับของขวัญอันล้ำค่ามันก็ทุลักทุเลถือว่าอาจจะทุเรศก็ได้ไปแบบไม่ปกตินะทั้งที่ก่อนหน้าบอกฉันจะไปอย่างสงบไปอย่างรู้ตัวแต่พอมันมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่ไม่รู้เวลาไหนอ่ะแต่พอมาแล้วต้องพร้อมทันทีอ่ะไม่ต้องไปรออะไรให้สมบูรณ์ละเท่าที่มันจะมีอยู่ได้ใช่ไหมเท่าที่มันเรามีความพร้อมขนาดไหนทำไปตามนั้นอยู่กับมันให้ถึงที่สุด